ดีเพื่อนตอนนี้เฮียอยู่บริเวณใต้สะพานปทุมนะมันมีร้านกาแฟร้านหนึ่งที่อยู่ใต้สะพานปทุมนะอยู่ริมน้ำเลยเฮียเคยมารอบหนึ่งตอนก่อนโควิดนะอันนี้เรามาอัปเดตกันนิดนึงหลังโควิดว่าตอนนี้เป็นไงบ้างร้านก็ยูเทิร์นมาจอดรถใต้สะพานปทุมนะแล้วก็เดินตามทางนี้มาเรื่อยๆถึงตรงนี้ก็เลี้ยวขวานะเลี้ยวขวาตรงนี้สังเกตร้านเข้าซอยแม่ผ่องนะข้ามถนนตรงนี้จะเจอบ้านสีเหลืองๆนะนี่ไงเจอป้ายละ Euphoria Slow Coffee เข้าไปดูข้างในเลยก็เดินตามทางไม้นี่ไปนะไม่รู้เป็นไงบ้างวันนี้มาอัปเดตกันหน่อยขายหรือเปล่าไม่รู้นะวันนี้เดี๋ยวแอบดูว่าขายเปล่าขายครับขายแต่บาริต้าอยู่ปะเนี่ยเข้าไปดูข้างในก่อนนี่เปิดเฉพาะเสาร์อาทิตย์10โมงถึง5โมงเย็นนะหลังร้านก็จะเป็นนี่เลยครับจะเป็นวิวสะพานอยู่จะประมาณนี้นะมีที่นั่งด้านนอกชิวๆแบบนี้ข้างในจะเป็นแบบบ้านเก่าๆนะเดี๋ยวไปดูตามห้องต่างๆก่อนนี่โซนบาริต้ายูโฟเรียสโลคอฟฟี่สวัสดีครับกลับเปิดแล้วกลับมาแล้วครับผมเหมือนเดิมอ่ะเหมือนเดิมเลยครับวันอะไรบ้างเสาร์อาทิตย์ครับผมตั้งแต่10โมงถึง5โมงเย็นครับอ๋อแล้วหลัง5โมงเย็นรับจ็อบงมของใช่ครับเมนูยังเหมือนเดิมป่ะเหมือนเดิมครับผมซิกเนเจอร์ก็ยังเป็นเดอร์ตี้ครับผมสิ่งที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆก็จะเป็นกาแฟดริปครับผมก็จะมีเมล็ดมาให้เลือกหมุนเวียนกันไปเดือนละ 2-3 เม็ดอะไรอย่างเงี้ยครับผมใส่ตามาเสื้อเนี่ยหน้าใครวะหน้าผมเองครับเป็นคนชอบขายหน้าใช่ครับผมคือใส่แมสแล้วกลัวคนจำไม่ได้ครับผมอ๋อใช่โอเคมาเดอร์ตี้มาได้เลยครับไอโฟเรียต้องมีเดอร์ตี้ถูกต้องครับผมมาเต้ก็ได้ได้ครับได้ครับผมทั้งหมด320ครับครับพอดีแก้วน้ำกระดาษหมดแฟนเขาไม่ได้เลย
ดิฟมีเม็ดอะไรบ้างตอนนี้ดิฟมีเทพเสด็จมีแม่ลาน้อยมีไฟโรบัสต้ามีอินโดนีเซียปาปูนิวกินีเอธิโอเปียกัวเตมาลาครับผมลองอินโดได้เลยครับทำงานมั่ง